ปั๊บ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 ฮัลโหลสวัสดีทุกคนตบกันนะคะวันนี้เรามีชาเลนจ์เล็กๆที่ฝรั่งอาร์ติสต์ฝรั่งเขาฮิตกันเล่นกันไปเมื่อชาติที่แล้วเราเพิ่งจะมาลองทำดูบ้างนะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มอาทุ่มจริงจังใครจะยังไม่เล่นกับเราวันนี้เราจะมาวาดรูปหนึ่งรูปโดยให้คุณผู้ชมทางบ้านช่วยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อกับมันดีเฮ้ยและนี่คือช่วงวาดตามสั่งค่ะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะวาดรูปนะคะแล้วก็จะมีช้อยส์ให้เลือกระหว่างข้อ A กับข้อ B ว่าจะวาดยังไงต่อดีจะใช้สีอะไรดีจะทำยังไงต่อกับมันดีโดยช้อยเนี่ยจะเลือกได้ใน IG เพราะงั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ติดตามก็เข้าไปติดตามเราได้นะที่ IG ตบโกน ATOMPAKON นะครับโอเครูปที่เราจะวาดวันนี้เนี่ยจะฟรีสไตล์เป็นความเห็นของมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนคิดไปถึงนู่นเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะวาดใน iPad หรือในกระดาษ2ข้อเนี้ยเราถนัดวาดใน iPad มากกว่าเพราะว่าเราเป็นสายวาดด้วยวาดดิจิตอลนะฮะกระดาษนี่จะเป็นจุดอ่อนของเราทีนี้เราก็ต้องรอให้ทุกคนมากดตอบนะฉันจะเชียร์ไปทาง iPad เพราะว่าฉันไม่ถนัดหน้ากระดาษน่ะเราแป๊บแล้วยังไงต่อนี่ใจของเราจะได้ว่าใน iPad ดีมากฉันจะตายไม่ต้องใช้ตรงนี้นะคะเก็บวันนี้ว่าใน iPad Pro 11 นิ้วนะคะพร้อมกับ Apple Pencil เนาะพูดไปงั้นแหละพูดไปบอลอะไรเขาก็ไม่เข้าหรอกนะแล้วแอปกับโปรแกรมที่เราจะวาดในวันนี้ก็คือ Procreate นะคะต่อไปเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงต่อกับมันเราจะวาดในทางไหนระหว่างเอาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตก่อนเนาะได้ ในสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตถ่ายรูปทำโพในช่องแถมส่วนตัวเราเชียร์ไปทางสิ่งมีชีวิตเพราะว่าคนเรามันก็จะรีเลทกับความมีชีวิตมากกว่าเนาะแต่ว่าไอ้ไม่มีชีวิตก็น่ารักดีนะต้องรอดูว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกไปทางไหนคือถ้ามีชีวิตเราก็จะวาดไปในทางแบบสัตว์หรืออะไรคนอะไรให้มันน่ารักแต่ถ้าเป็นอ็อบเจกต์เป็นอะไรที่ไม่มีชีวิตเราก็คิดว่าจะไปในเวของสิ่งของที่ดูคูลๆดูเท่ๆอะไรทำนองนั้นรอผลโหวตก่อนมันจะต้องนานมากๆแน่ๆเลยแกเอาสักโหวตสัก100-200คนเราก็ต่อกันเนาะมีชีวิตไปตั้ง78บ้าสุดดีมากค่ะคุณลูกค้าคือทุกคนเนี่ยจะเห็นน้องๆก็ได้เดี๋ยวเราจะวัดน้องนะแต่มันจะเป็นอะไรดีระหว่างคนหรือสัตว์คือสิ่งมีชีวิตนี่มันมีเยอะมากเลยต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเอาแค่คนกับสัตว์แล้วกันเนาะให้เรียกว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ somethingอันนี้คือกระต่ายมีขาเป็นน้องกระต่ายมีขายาวมีหางเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งดูสิว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกอะไรเขียนโพสแป๊บเราจะตั้งเวลาดีกว่าเนาะสัก10 นาที Hey Siri จ้า Count down 10 minutes You were saying Count down 10 minutes You were saying CountYou were saying. Count down 10 minutes. Okay, your timer is set for 10 minutes. ตกใจแม่ตกเอ้ยไม่ได้สิปน50สัตว์50ไม่ได้นะตรงนี้ต้องเลือกนะมันจะครึ่งเว้ยๆอย่างนี้ไม่ได้นะหรือมันต้องผสมกันวะมันแรมากเลยที่จะเกิดโอกาสแบบว่า50-50ขนาดนี้เดี๋ยวเราวาดผสมกันแล้วกันระหว่างคนกับสัตว์เนาะเป็นคนครึ่งคนครึ่งสัตว์ละกันเนาะ มัน impossible มากๆเลยสัตว์แบบน่ารักหรือว่าสัตว์แบบน่ากลัวนึกออกปะคือคนเรารู้แหละว่ามันเป็นคนแต่ว่าไอ้สัตว์อะไอ้สัตว์สัตว์น่ารักหรือสัตว์น่ากลัวนี่คือครึ่งคนผสมสัตว์น่ากลัวนี่
ป้ารออีกเออฉันหิวข้าวเลยฉันจะซื้อมาม่ามานั่งกินรอกันดีกว่าเดี๋ยวมานี่รู้ไหมอะไรที่มันเหนือกว่าการชงมาม่าคัพธรรมดามันคือมาม่าคัพใส่ไข่นะจ๊ะมันทำให้ชีวิตเราแบบเหมือนถูกได้เติมเต็มอ่ะน้องก็จะเสียบค้างไว้ก่อนอย่างนี้ครับโพสำรวจบอกว่าโอ้ยไปทางน่ารักคือ 64% แล้วก็น่ากลัว 36% ได้เราได้ความน่ารักแล้วเป็นคนผสมสัตว์ที่มีความน่ารักแต่คนแบบไหนล่ะเราก็จะวาดตัวช้อยส์ขึ้นมาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงโอเคคือมันมีแค่2ช้อยอ่ะฉันก็ต้องเลือกชายกับหญิงเนาะ LGBT ทั้งหลายก็อย่าเพิ่งมาด่าน้องเลยนะโหวตมาผู้หญิงหรือผู้ชายในระหว่างนี้น้องก็จะรอมาม่าสุกมาม่าสุกก็น่าจะพอดีสวัสดีทุกคนนี่คือ ASMR การกินมาม่าใครที่เปิดคลิปนี้ดูตอนกลางคืนต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ Oh my god ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน45อุ๊ยเที่ยงคืน45นาทีผลก็คือเป็นผู้หญิง 60% แล้วก็เป็นผู้ชาย 40% ผู้หญิงชนะเลิศเนาะเอาล่ะเราได้ข้อมูลมาพอสมควรเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นความน่ารักแต่สิ่งที่เราจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้คือเธอคนนี้นางคนนี้นางทำอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะกำหนดให้2อาชีพแล้วกันระหว่างอ่ะเดี๋ยววาดไปด้วยเอาเป็นเกมแล้วกันอ่าใส่บู๊กับใส่เวทเด้อหาเวทก่อนใส่บู๊กก็จะความถึงอาวุธแต่ก็ต้องน่ารักด้วยนะเออไม่งั้นจะแบบว่าผิดคอนเซ็ปต์บูบาอูบูบูเอกบูบูโทบูบูติบูรีบโหวตรีบครับโหวตมาดึกแล้วเป็นการวาดรูปที่จันใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลนั้นมากคลิปนี้คนก็จะสงสัยว่าเมื่อไหร่มึงจะวาดรูปรอก่อนคือมีน้องๆรีเควสกันเข้ามาว่าให้พิทอะตอมเอาแมวออกมาโชว์หน่อยบอกก่อนว่าไม่ใช่แมวเรานะพอดีว่าแมวที่อยู่ในตึกก็น่ะเขามาเล่นกับเราด้วยนะน้องคนนี้ไม่ใช่น้องไม่ใช่คนสิก็อยู่ดีก็กลายเป็นคลิปบทแมวไปด้วยน้องตัวนี้ชื่อบีโอเลตน้องบีน้องเป็นตัวเมียนะเดี๋ยวฉันจะแบบว่าปักไว้ให้เธอแล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยจอมตัวนี้ชื่อจูนเดี๋ยวเราแบ่งขนมให้เธอมาเล่นกันก่อนขนาดแมวยังไม่เล่นกับกูเลยอ่ะพูดเลยสายเวทถึง 71% ได้ฉันคิดว่าฉันน่าจะมีข้อมูลที่พอแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้วาดเนาะเราได้ข้อมูลแล้วเนาะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่เป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นสายเวทมนต์โอ้ยเดี๋ยวเราจะลองวาดเป็นน้องแมวนักเวทมนต์น้องแมวแม่มดคิ้วๆที่มีขนมเต็มไปหมดเราจะสเก็ตกันก่อนค่ะความคาแรคเตอร์เนาะแต่ว่าฉันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอะนี่มันจะต้องมีสัดส่วนที่น่ารักซะก่อนหรือฉันว่าเป็นคิตตี้ดีไหมมันจะได้ง่ายเอ้ยมันเป็นคนนี่หว่าเราต้องวาดเป็นคนนี่ลืมไปลบก่อนหนูต้องไม่บังกล้องนะโอเคกล้องเขาอยู่ตรงนู้นน่ะนะคะขอบคุณแม่ทำงานก่อนโอเคไหมไม่ใช่หนูสิแมวก็ต้องเป็นครึ่งคนครึ่งแมวเหรออ่ะจะมีหูกับหูไม่ได้นะHow can I tell you what I wanna do?
คเราได้เริ่มสเก็ตแล้วนะคุณผู้ชมก็คือมันก็คือมันหาที่ลงไม่ได้สักทีนะเราก็เลยไปลงที่แบบว่าเป็นนักเวทน้อยๆครึ่งคนครึ่งเหนียวน้อยๆที่แบบว่ากำลังขี่แม่กวาดนอกจากจะเป็นนักเวทแล้วน้องก็จะเป็นนักทำเบเกอรี่ด้วยนะคะแม่กวาดของน้องก็เลยเป็นแบบตะกร้อตีแป้งอะไรทำนองนี้ก็เป็นความแบบทำขนมตั้งๆและแน่นอนสวมผ้าคลุมที่เป็นผ้าคลุมพ่อมดแม่มดในเรื่องพาตะวันบนดวงจันทร์นะจ๊ะไปใครของตัวเองไปอีกง่าทีนี้จะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะทำรูปนี้ให้เป็นรูปแบบขาวดำทนเดียวเท่ๆคูลๆดูแบบโอ้ my god สวยดีหรือจะทำเป็น colorful สดใสแบบว่าฟรุ้งฟริ้งซึ่งฟรุ้งฟริ้งเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าแล้วตอนนี้ก็คือ2:00 แล้วก็ขอให้ทุกคนโหวตเป็นสีขาวดำละกันจันจะได้ไปนอนรีวายเนาะสาธุต้องมีคนโหวตสีๆเยอะๆแน่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเจ๊สีแกงว้าสีแกงสีแกงไปตั้ง 78% สีแกงแล้วก็สีแหบหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเจ๊มาเริ่มลงสีจริงจังกันสักทีThere is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Say there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you น้องแมวเหมียวแม่มดทำขนมเฉยมากคือเราก็พยายามจะเซตธีมสีให้มันแบบไปในทางเดียวกันโอเคอยู่นะคุณผู้อาจจะใช้เวลานานไปหน่อยสำหรับการวาดรูปตอนนี้เป็นเวลา16:00 กว่าเกือบจะ17:00แล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับคลิปวิดีโอแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเธอจะชอบหรือเปล่านะฮะลองให้คะแนนรูปนี้กับเราหน่อยนะถ้าอยากให้เราทำแบบนี้อีกก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้มันจะได้ดันๆขึ้นมาเป็นคลิปที่แบบมีคนไลค์เยอะๆเราได้รู้ว่าอ๋อพวกเธอชอบคลิปแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะจ๊ะไปแล้วฉันง่วงมากคุณทุกๆโหวตที่โหวตกันเข้ามา See you again later Bye bye แกชอบรูปใช่ไหมสนใจกันก่อนดิฉันว่าฉันวาดสวยอยู่นะสนใจกันหน่อยฮัลโหล